สถานการณ์สงครามในยูเครนจนถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าทางองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับได้มีการสนับสนุนอาวุธให้กับทางยูเครนในการโจมตีรัสเซียนะครับซึ่งการโจมตีรัสเซียในรอบนี้ก็มีคนเสียชีวิตไป63รายสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะฮะมาเจอกันข้ามปีแล้ววันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศต้องน่าจับตามองนะครับเพราะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองที่สำคัญคือราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อกำลังพุ่งสูงขึ้นไปทั่วโลกเลยทีเดียวเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์มอสโกก็มีการยอมรับนะครับว่าทหารของรัสเซียเสียชีวิต63คนใช้จรวดหลายลำกล้องนะครับไฮมาสที่ได้จากสหรัฐอเมริกาถล่มแหลกยูเครนอ้างยิงโดรนรัสเซียร่วงทั้งหมดในการโจมตีรอบใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีทางอากาศคืนที่3ติดต่อกันขณะที่มีข่าวว่าทหารของรัสเซียนับร้อยเสียชีวิตในเหตุโจมตีหอพักโรงเรียนอาชีวะเก่าที่มีการจัดกระสุนในโดเนตส์ในเวลาต่อมาทางการมอสโกยอมรับว่าทหารนะครับในที่เกิดเหตุตอนนั้นก็เสียชีวิตไป63นายในขณะที่ปิดฉากปี2022นะฮะเต็มไปด้วยอันตรายในการสู้รบรวมทั้งความขัดแย้งและสภาวะเศรษฐกิจอันย่ำแย่สื่อตะวันตกได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์ว่าเหตุการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนทำสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกปั่นป่วนย่ำแย่สภาวะภูมิอากาศที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาโรคร้อนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเหล่านี้คือลักษณะเด่นของปี2022ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทางการเมืองอย่างเช่นการครองอำนาจเป็นสมัยที่3ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะที่ในยุโรปพรรคฝ่ายขวาจัดนะครับสามารถขึ้นครองอำนาจหรือมีส่วนร่วมในรัฐบาลของหลายประเทศตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางสังคมอย่างการยกเลิกกฎหมายสิทธิการทำแท้งในสหรัฐอเมริกาทั้งที่เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดถือว่าเป็นหลักหมายที่ทำให้ล้ำลึกถึงปี2022ได้พอประมวลนะครับในขณะที่อังกฤษอยู่ในสภาวะย่ำแย่คนไข้ไม่ได้รับการรักษาเป็นเวลาการติดต่อนะครับสัปดาห์ละ300ถึง500คนกลางวิกฤตระบบสาธารณสุขหน่วยงานด้านการแพทย์นะครับของสหราชอาณาจักรออกมาเตือนคนไข้จำนวนมากกำลังเสียชีวิตในแต่ละสัปดาห์นะครับเนื่องจากความไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลลงมือจัดการในขณะที่ระบบสาธารณสุขของประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตการพระงานประท้วงช่วงฤดูหนาวและอุปสงค์การรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องในขณะที่เอเชียสะพรึงนะครับโซลวอชิงตันหารือมีการซ้อมรบร่วมนิวเคลียร์รับมือภัยคุกคามจากเกาหลีนะครับประธานาธิบดียุคซุงยอนนะครับแห่งเกาหลีเหนือปีการเปิดขอไปฮะเกาหลีใต้เปิดเผยว่าโซลและวอชิงตันกำลังหารือกับการซ้อมรบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการตอบโต้โครงการปรมาณูนิวเคลียร์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆของเกาหลีเหนือซึ่งล่าสุดฮะประธานาธิบดีโจไบเดนก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นเรื่องจริงในขณะที่ระแวงไปหมดฮะนาซาเชื่อจีนนะครับอาจอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดวงจันทร์หากชนะสหรัฐอเมริกาในสมรภูมิการแข่งขันด้านอวกาศจีนอาจจะพยายามเข้าทำการควบคุมตำแหน่งที่ตั้งต่างๆที่อุดมไปด้วยทรัพยากรมากที่สุดของดวงจันทร์หากว่าปักกิ่งมีชัยชนะเหนือนะฮะสหรัฐอเมริกา
สำหรับดวงดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลกดวงนี้จากความเห็นของผู้อำนวยการองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนย้ำนะพูดสวนทางกรณีโซแจงสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ไม่ได้มีการหารือในการซ้อมรบร่วมนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาไม่ได้หารือในเรื่องการซ้อมรบร่วมนิวเคลียร์กับเกาหลีใต้จากคำพูดของประธานาธิบดีโจไบเดนความคิดเห็นที่สวนทางกับคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดียุนซุกยอนแห่งเกาหลีใต้ท่ามกลางกระแสความตึงเครียดขั้นสูงกับเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้ประธานาธิบดียุคซุงซอนนะครับออกมาบอกว่าโซและวอชิงตันกำลังหาลือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซ้อมรบร่วมเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการตอบโต้ปรมาณูและขีปนาวุธที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆของเกาหลีเหนือในขณะที่คิมจองอึนผู้นำของเปียงยางตราหน้าเกาหลีใต้ว่าเป็นศัตรูโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆนะครับในขณะที่อเวนเจอร์ได้รับบาดเจ็บฮะเจเรมีเรนเนอร์ผู้รับบทวอกไอนะครับจำเป็นจะต้องเข้าทำการผ่าตัดนะครับคนที่2หลังจากโดนรถหิมะทับระหว่างการกวาดหิมะรอบบ้านสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเจอร์มีเรนเนอร์ได้รับบาดเจ็บนะครับระหว่างการกวาดหิมะที่บ้านพักในเล็กชาโฮเขตตากอากาศชื่อดังของรัฐเนวาดาและซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียนะครับเมื่อช่วงปีใหม่จนได้รับบาดเจ็บร้ายแรงแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่านักแสดงWalk Eye จากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลชื่อดังมีบาดแผลชะกันต้องรับการผ่าตัดอย่างน้อยถึง2ครั้งเรื่องนี้สื่อ CNN รายงานว่าโฆษกส่วนตัวของเจอร์มีเรนเนอร์นะครับหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลนะครับทั้งเป็นกัปตันอเมริกาไอออนแอร์และสไปเดอร์แมนได้มีการแถลงว่าคุณเรนเนอร์เจอร์มีเรนเนอร์ได้รับการผ่าตัดและยังอยู่ในห้องอภิบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีขั้นวิกฤตแต่ยังคงที่นะครับในขณะที่ชาวจีนไม่ทิ้งการดูแลแฟนสาวนาน30ปีฝ่ายหญิงนะครับรถคว่ำพิการหลังเดรดแรกแค่เดือนเดียวชายคนหนึ่งในประเทศจีนใช้เวลา30ปีดูแลแฟนสาวที่ประสบอุบัติเหตุพิการจากการที่ทั้งคู่เริ่มออกเดทได้เพียงแค่เดือนเดียวเรื่องราวสร้างความประทับใจแก่ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์หลายล้านคนในนั้นบางส่วนบอกว่ามันทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อใจในความรักนะครับอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผลโพชาวอังกฤษอยากเข้าร่วมกับ EU นะครับยอมรับแบ็กซิสคือความผิดพลาดชาวสหราชอาณาจักรกว่า2ใน3ต้องการโหวตกลับเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU จากการสำรวจความเห็นใหม่ที่มีการเปิดเผยโดยสำนักข่าว Independence นะครับและในนั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งชี้ว่าการตัดสินใจถอนตัวออกจากกลุ่มนับเป็นความผิดพลาดสหราชอาณาจักรถอนตัวจาก EU อย่างเป็นทางการเมื่อ31มกราคมปี2020หลังจากที่ประชามติ Brexit ในปี2016โดยคะแนนโหวตสนับสนุนแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเอาชนะไปด้วยคะแนนแบบเฉียดฉิวอย่างไรก็ตามล่าสุดผลสำรวจที่จัดทำโดยบริษัทวิจัยซาเวนท่านะครับพบว่า 65% ของผู้ตอบแบบคำถามในการโหวตใหม่เพิ่มขึ้นจากขวบปีที่ผ่านมา 10% กระนั้นก็ดียังมีความเห็นแตกต่างกันว่าการลงมตินะครับอีกรอบเมื่อไหร่โดย 22% บอกว่าอยากให้จัดเดี๋ยวนี้เลยและ 24% เชื่อว่ามันควรเกิดขึ้นภายใน5ปีข้างหน้าส่วนที่อยากจัดภายใน 6-10 ปีมีเพียง 11% นานกว่า20ปีมีอยู่เพียง 4% เท่านั้นในขณะที่เป็นที่ฮือฮาคนแห่ติดตามเกรียตาทุนเบิร์กปรากฏว่าทวิตทำตำรวจโรมาเนียรวบตัวนะครับอดีตนักคิกเบอร์อดีตนักคิกบ็อกเซอร์ชื่อดัง
จ้าของซุปเปอร์คาร์โดนคดีทางเพศสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเทรียตาชุนแบร์นะครับนักเรียนนักร้องเรียนการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศทางโลกวัย19ปีทวิตตอบแอนดรูว์ทเวตนะครับเซเลบิตรีและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและอดีตคิกบ็อกเซอร์ส่งผลทำให้ทวิตที่ก่อให้ชุนเบิร์กอวดเป็นเจ้าของรถหรูนะครับ33คันโดนตำรวจโรมาเนียบุกรวบตัวได้หลังจากหลักฐานรูปกล่องพิซซ่าจากร้านใกล้บ้านเรียกเสียงฮือฮาคนแห่กดติดตามนักเคลื่อนไหวชาวสวีเดนเพียบหลังจากเกิดเหตุนะครับ Newsweek สื่อของสหรัฐอเมริการายงานว่ากลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วโลกนะครับและส่งผลทำให้มีคนติดตามเกรียตาชุนแบร์นะครับนักเคลื่อนไหวเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกนะครับชื่อดังวัย19ปีนะครับจำนวนมากเกือบล้านคนในระยะเวลาแค่ช่วงสั้นๆหลังจากทวิตของเธอทำให้แอนดรูว์ทเวตนะครับอดีตนักคิกบ็อกเซอร์ผู้อื้อฉาวมีทัศนคติต่อสตรีเพศและคดีการค้าทางเพศโดนจับในโรมาเนียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าสาวไต้หวันบ่นผัวบ้าสะสมนะครับฟิกเกอร์ดราก้อนบอลจนต้องยืมเงินเมียไปใช้ว่ากันว่าการครองชีวิตบางทีก็ต้องปล่อยให้อีกฝ่ายได้มีความสุขกับสิ่งที่มองว่าไร้สาระบ้างแต่ถ้ามากเกินไปก็อาจจะทำให้การทำร้ายชีวิตคู่ได้บางอย่างในกรณีของชาวไต้หวันคนหนึ่งที่ออกมาโพสต์ระบายถึงการเคลื่อนไหวในการสะสมฟิกเกอร์ดราก้อนบอลของสามีถึงขนาดไม่เหลือเงินออมสำหรับอนาคตเธอเขียนในโพสต์ระบุว่าสามีของฉันเก็บสะสมฟิกเกอร์จำนวนมากและมันเริ่มทำให้ฉันกังวลก่อนหน้านี้เขาจะซื้อฟิกเกอร์มากที่สุดก็12ตัวต่อ2เดือนแต่ตอนนี้เขาซื้อขนาดที่มีเงินใช้จ่าย 11,000 บาทของตัวเองยังไม่พอใช้เลยทีเดียวเธอบอกว่าพอเป็นแบบนั้นเขาก็ยืมเงินเธอและถ้าเธอพยายามเตือนไม่ให้เขาซื้อฟิกเกอร์ดราก้อนมากมายขนาดนี้เขาก็จะมีอารมณ์โมโหขึ้นมาในเชิงปรากฏการณ์นะครับสิ่งที่สำคัญนะเริ่มต้นปีเนี่ยเราคงเห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษสหรัฐอเมริกากำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับอัตราเงินเฟ้อก็กำลังพุ่งสูงขึ้นตอนนี้ก็มีรายงานนะครับโหมกระพือเรื่องพบว่ามีผู้ป่วยอย่างน้อย 3-500 คนถูกทอดทิ้งนะครับจากพยาบาลเนื่องจากมีการสไตรค์เกิดขึ้นสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ฝั่งสหภาพยุโรปยังคงไม่สามารถทำการควบคุมสถานการณ์ได้และการควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้เกิดจากปัญหาหลักๆเรื่องของการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีทองนำมาค้ำประกันและเป็นที่มาของการยุให้เกิดสงครามในยูเครนสถานการณ์สงครามในยูเครนจนถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าทางองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับได้มีการสนับสนุนอาวุธให้กับทางยูเครนในการโจมตีรัสเซียนะครับซึ่งการโจมตีรัสเซียในรอบนี้ก็มีคนเสียชีวิตไป63รายนะครับจากรายงานของสื่อของรัสเซียอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจหลักๆก็มาจากสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปยังคงสนับสนุนนะครับอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยนะครับแต่ประเทศไหนไปสนับสนุนรัสเซียก็จะทำการคว่ำบาตรเล่นงานโจมตีนะครับดิสเครดิตโดยเฉพาะทางฝั่งของเกาหลีเหนือปัญหาระหว่างเกาหลีเหนือกับทางเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ก็โอ้นะครับบอกว่าจะมีการทดลองนิวเคลียร์ซ้อมรบนิวเคลียร์ร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนปฏิเสธนะบอกว่าจะไม่มีการซ้อมรบในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้ามีการซ้อมรบในลักษณะดังกล่าวโดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์มันคงจะไม่ใช่เป็นการขู่เฉพาะเกาหลีเหนือเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนด้วยอย่างไรก็ตามสหรัฐทำแบบนี้เพราะคงไม่ต้องการที่จะ
ปิดศึก2ด้านไม่ว่าจะฝั่งรัสเซียและถ้าไปเปิดศึกฝั่งจีนอย่างเต็มรูปแบบแน่นอนฮะจะส่งผลทำให้2ประเทศนั้นรวมกันมากขึ้นแน่นแฟ้นกันมากขึ้นและส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกานั่นแหละจะลำบากมากขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจริญยิ่งยืนนานมิ่งขวัญชาวไทยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เป็นศูนย์รวมชายของไทยทั่วลาราชกรีวงมันคงคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเทวาปกปักรักษาชั่วการนิรันดร์พระไทยหมายมั่นสืบปณิธานพระราชบิดาทศพิตรราชธรรมนำหน้าเพื่อปวงประชาชาติไทยเรานั้นทุกถิ่นใกล้ไกลรักทรงห่วงใยทั่วกันสยามมกุฎราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชโดยธรรมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูรเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมขวานทองเมื่อมองแล้วงามทั้งขวานและดามด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและพ้องปวงชนเทวารักเมืองบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงทวารละยะราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายของชัยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูรเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมความทองเมื่อมองแล้วงามทั้งขวานและดาบด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและพร้อมปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงทวารละยะราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายพรชัยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ